รายงานเคสน้องบุญเหลือผู้ป่วยสมองพิการชักเกร็งเดือนมีนาคม2565ลูกไข้ได้ใช้น้ำมันนาโน1หยดและ CBD 2หยดก่อนอาหารเช้าเย็นรายงานผลหลังใช้ยาน้องไม่มีอาการชักเกร็งสามารถทานอาหารได้ดื่มนมได้ตามปกติอารมณ์ดีขึ้นอาการโดยรวมดีขึ้นรอติดตามผลครั้งต่อไป